<Think> การยุบพักอนาคตใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่คนจับตามองนะครับว่าจะมีผลกระทบทางการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่อนาคตใหม่จะมีคําตัดสินยุบพักอนาคตใหม่ในวันที่21หรือประมาณ3วันก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่24แปลว่าถ้ามีการยุบพักอนาคตใหม่โอกาสที่ฝ่ายค้านจะอ่อนแอลงเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นนะเวลานี้คนจํานวนเชื่อคนจํานวนมากเชื่อว่า การยุบพักอนาคตใหม่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเมืองที่จะทําให้ฝ่ายค้านอ่อนแอลงที่จะทําให้พักอนาคตใหม่อ่อนแอลงหรือแม้กระทั่งทําให้พลเอกประยุทธ์และพวกพ้องรัฐมนตรีทั้ง5คนรวมทั้งหมดเป็น6คนนั้นผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแบบที่การอภิปรายเป็นแค่ละครลิงเป็นแค่พิธีกรรมเพราะอนาคตใหม่มีสอสอนะครับ หากหักจํานวนสอสหากหักจำนวนกรรมการอนาคตใหม่ไปซึ่งนเวลานี้อนาคตใหม่มีกรรมการบริหารพักทั้งสิ้น15คนนะครับใน15คนนั้นอยู่ในสภาประมาณมีคุณปิยบุตร1นะครับจุ้ย2ชํชำนาญจันเรลือง3พงศกร4พันนิกา5ไกลก้อง6นะครับคุณเยาวลักษณ์เคุณศีแสศีธราคาม8นะครับคุณเจนวิทย์เนะครับคุณจารุวัน10นะครับ หัก10คนนี้ไปแปลว่าเสียงสอส,อสอฝ่ายค้านประมาณ240นะครับก็จะเหลือแค่230ส่วอนาคตใหม่จาก80ก็จะเหลือแค่70เท <c oughs> ่ากับรัฐบาลมีโอกาสชนะฝ่ายค้านมากขึ้นทันทีแต่คำถามคือการยุบอนาคตใหม่จะทำให้การตรวจสอบรัฐบาลอ่อนแอลงจนกระทั่งรัฐบาลเอาตัวรอดได้จริงหรือเปล่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจสาระสําคัญไม่อยู่ที่การควรัฐบาลในสภานะครับแต่อยู่ที่การสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนนอกสภาให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลให้เห็นถึงการทุจริตของรัฐบาลให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสของรัฐบาลให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้อํานาจรัฐโดยมีชอบของรัฐบาลการอภอิปรายไม่ไว้วางใจส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นไม่ได้จบแบบที่ฝ่ายค้านชนะรัฐบาลแต่จบแบบที่ฝ่ายรัฐบาลชนะฝ่ายค้านในสภา แต่การเมืองหลังจากรัฐบาลชนะฝ่ายค้านในสภาเต็มไปด้วยความระสำระสายเพราะว่ารัฐมนตรีบางคนซึ่งถูกเปิดโปงว่าโกงถูกเปิดโปงว่าเลวถูกปลดปงว่าทำผิดกฎหมายทุจริตจะล้มละลายทางสังคมและเมื่อล้มละลายทางสังคมแล้วต่อให้ชนะในสภาได้ต่อให้รัฐบาลใช้เสียงข้างมากลากไปในสภาได้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะถูกสังคมมองว่าเป็นรัฐบาล พวกมากลากไปเป็นรัฐบาลฝักทัวเป็นรัฐบาลพวกพ้องเป็นรัฐบาลซึ่งยกมืออวยกันเองโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นในสภาจะมีอนาคตใหม่ในวันที่24หรือไม่ไม่ส่งผลให้กระบวนการนี้นอกสภายุติลงนะครับ ต่อให้จะไม่มีปิยบุรแสงกนกุลในสภาต่อให้จะไม่มีพันนิกาวานิชในสภาต่อให้จะไม่มีกุลทิดาในสภาต่อให้จะไม่มีพลโทพงศกรในสภาอนาคตใหม่มีสอสอจำนวนมากซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้แส,สดง <c> เห็นแล้วว่ามีความสามารถในการอภิปรายได้ดีทิมพ,พิธาเป็นคนของอนาคตใหม่ซึ่งคนจับตามองสอสอวีโรดเป็นคนของอนาคตใหม่ซึ่งหลายคนมองว่ามีโอกาสเป็นดาวสภาต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการสกัดอนาคตใหม่ทำให้จำนวนสอสออนาคตใหม่ borrowed. ลดลง แต่สอสอ,อนาคตใหม่ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคจะยังทําหน้าที่สอสอได้ต่อไปจะยังอภิปรายรัฐบาลได้ต่อไปเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะมีการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ประเด็นที่จะมีการตรวจสอบพลเอกประวิทธ์ประเด็นที่จะมีการตรวจสอบคุณธรรมนัทมันไม่หายไปไหนมันกองอยู่ในกระเป๋าอนาคตใหม่เปลี่ยนแค่คนอภิปรายและไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายโดยใครก็ตามเมื่ออยู่ในสภาการถ่ายทอดให้ประชาชนฟัง60ล้านคนการเผยแพร่ค,คลิป ผ่านโซเชียลมีเดียจะทำให้รัฐบาลค่อยๆล้มละลายด้านความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จของฝ่ายค้านและความล้มเหลวของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่มีการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2562คืออะไรความสำเร็จของฝ่ายค้านและความล้มเหลวของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2562คือรัฐบาลไม่สามารถสร้างความนับถือในหมู่ประชาชนได้รัฐบาลไม่สามารถ อธิบายความต่างๆที่เป็นผลงานของรัฐบาลให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานได้ณเวลานี้รัฐบาลในชุดนี้ไม่มีดาวสภาสักคนด้วยซ้ำซึ่งที่เมื่อพูดอะไรออกไปประชาชนพร้อมจะฟังประชาชนพร้อมจะนับถือ คณะมนตรีทุกคนไม่มีใครซึ่งมีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนรองนายกทุกคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารพลเอกประวิตยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคุณอนุทินมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคุณจุลินใช้วิธีไม่พูดอะไรเลยซึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารไปอีกแบบคุณวิษนุพูดอะไรก็มีเรื่องเพราะฉะนั้นรัฐบาลสื่อสารไม่ได้และเมื่อรัฐบาลสื่อสารไม่ได้พื้นที่ข่าวหลังอภิปรายจะเป็นพื้นที่ซึ่งฝ่ายค้านช่วงชิงการนำนะครับเมื่อวานนี้ที่ สนามกีฬามีการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ภาพของนักศึกษาธรรมศาสตร์ชูป้ายซึ่งตั้งคำถามกับความฉลาดของพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นป้ายที่ฮือฮาตั้งคำถา,ถามถึงความฉลาดน้อยของผู้นำประเทศที่จะทำให้ประเทศเราล่ามจมไม่เคยมีผู้นำคนไหนถูกคนรุ่นใหม่เดินถือป้ายในขบวนพาเหรดงานบอลที่แสดงความไม่นับถือผู้นำประเทศแบบนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อให้อนาคตใหม่ไม่มีปีญบุตรต่อให้ไม่มีพันนิการะเบิดทางอารมณ์ระเบิดทางข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้จะไหลไปอยู่ในโซเชียลมีเดียไหลไปอยู่ในพื้นที่สื่อแล้วจะทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลยิ่งตกต่ําลงผลโพลในช่วงปลายปีหลังจากการอภิปรายงบประมาณของฝ่ายค้านหลังจากการอภิปรายนโยบายของฝ่ายค้านเป็นผลโพลที่คนอยากให้ธนาธรเป็นนายกมากกว่าพลเอกประยุทธ์ เป็นผลโพลที่คนอยากให้อนาคตใหม่และเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมากกว่าพลังประชารัฐพลานุภาพของฝ่ายค้านโชว์มาแล้วในช่วงปลายปีนะครับแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เป็นการอภิปายรายบุคคลที่ผ่านมาด่าง,งบด่านโยบายคราวนี้ด่าบุคคลรัฐบาลจะพังคาสภาต่อให้อยู่รอดด้วยเสียงสอสอจากกลุ่มงูเหา่าจากกลุ่มต่างๆแต่นอกสภา หลังจากนี้ความน่านับถือไม่มีสุทินคังแสงเคยบอกว่าถ้าอยู่ต่อก็อยู่ท่ามกลางเสียงสาบแช่งของสังคมกลับมาพบกับผมสีโรดค้ามไปบุญได้ใหม่โอววิวเพจไวซีวีโอวิวเว็บไซต์ไวซี .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียนต่างๆครับสวัสดีครับ